ที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือพระที่นั่งทรงในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคโขนเรือเป็นรูปหงส์เหมราชสัตว์หิมพันธ์กายสีทองอารามลำคอเรียวยาวระหงแกะสลักลายประจำยามก้านแย่งปิดทองร่องกระจกลวดลายถี่ซ้อนกันดั่งขนหงจะงอยปากประดับชุดพวงลูกแก้วห้อยผู้ขนจามรีสีขาวงดงามดังกาบเหวเรือเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรบรรยายว่าสุวรรณหงทรงผู้ห้อยงามชดช้อยลอยหลังศิลป์เพียงหงทรงพรหมมิลลินลาดเลื่อนเตือนตาชมเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเพียงหนึ่งเดียวของโลกรางวัลเกียรติยศมรดกทางทะเลประจำคริสตศักราช1992โดยองค์การเรือโลกแห่งสหราชอาณาจักรซึ่งส่งเสริมการทำนุบำรุงรักษาเรือสำคัญทางประวัติศาสตร์ให้เป็นมรดกล้ำค่าสู่คนรุ่นหลังกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย